พูดถึงเรื่องของการทำบุญคุณชาวิทย์คุณผู้ชมก็จะมาพร้อมๆกับการขอพรคนไทยเนี่ยจะชอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จอยากได้อะไรก็ขอใช่เรื่องอะไรล่ะครอบครัวความสำเร็จเงินทองความรักใช่อันนี้โชคลาภถูกต้องเนี่ยสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่คนเนี่ยชอบกันมากๆแล้วถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็จะมีการไปแก้บนแล้วทำให้ธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นค่ะคือธุรกิจรำแก้บนนะคะเป็นธุรกิจที่ถือได้ว่าสร้างรายได้นับแสนบาทต่อเดือนเลยค่ะติดตามจากรายงานของคุณวงวีระแพรประเสริฐค่ะนางรำ9คนจากคณะละครทัศนีนาฏศิลป์กำลังร่ายรำหน้าศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินในใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์หลังผู้ว่าจ้างประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเจ้าของคณะละครทัศนีนาฏศิลป์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการรำแก้บนกว่า50ปีบอกว่าการรับงานรำแก้บนจะต้องใช้นางรำตั้งแต่9คนไปจนถึงงานใหญ่ที่ใช้นางรำกว่า100คนและยังรับรำแก้บนทั้งในไทยและต่างประเทศขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้างจนสามารถจุนเจือครอบครัวและสร้างรายได้เดือนละกว่า 100,000 บาทก็รำพวกเทพบันเทิงไกล้าสุดแท้แต่เพลงก็อวยพรน่ะบางคนถ้าหากก็ไม่กำหนดคนก็เราก็ช่วยบอกเขาเท่านั้นเท่านี้ก็พอนะอย่าไปมากเลยมันหลายตังค์ก็จะพูดจะบอกก็อย่างนี้ถ้าเราไม่ระบุคนถ้าระบุคนก็ต้องให้ครบขาดไม่ได้การแก้บนสามารถทำได้ทั้งการรำและการเล่นละครแต่ส่วนใหญ่นิยมรำแก้บนมากกว่าซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ30นาทีมองผิวเผินจากท่ารำและเครื่องแต่งกายของนางรำอาจทำให้นึกถึงละครชาตรีซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการละครชาตรีบอกว่าการรำแก้บนเป็นส่วนหนึ่งของละครชาตรีเนื่องจากหยิบยกบทโหมโรงหรือบทไหว้ครูของละครชาตรีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยคือถ้าโดยคนทั่วไปณปัจจุบันเขาจะไม่ทราบเขาก็นึกว่าละครชาตรีก็คืออีกอย่างหนึ่งละครรำแก้บนก็คืออีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วละครรำแก้บนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของละครชาตรีก็คือก่อนที่ละครชาตรีจะแสดงเนี่ยจะต้องมีการห่มโรงของกรุงเทพนะครูไม่เกี่ยวกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดเขายังอยู่ได้เขายังดำรงชีพโดยการเล่นละครชาตรีได้แต่ในกรุงเทพเนี่ยด้วยบริบทของกรุงเทพแล้วก็ผู้คนที่เร่งรีบแล้วก็มันไม่ใช่มหรสพที่น่าดูอีกแล้วมันก็เลยเหลือเป็นแค่พิธีกรรมในการถวายการแก้บนการรำแก้บนเนี่ยยังอยู่ได้แน่นอนเพราะตอนนี้ต่างชาติก็เข้ามาตราบใดที่ยังมีคนใช้ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อสร้างขวัญและแรงผลักดันให้ผู้ที่ขอพรได้มุ่งมั่นและลงมือทำจนประสบความสำเร็จแน่นอนว่าธุรกิจที่มาพร้อมกับความเชื่ออย่างรำแก้บนจะไม่มีวันสูญหายไปจากสังคมธนากรสวัสดิ์ชัยถ่ายภาพวงวีระแพรประเสริฐ 24U รายงานบางคนก็ว่าจ้างนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องมีการรำแก้บนด้วยตัวเองก็มีค่ะทำได้หลายอย่างเนอะส่วนใหญ่คนที่รำไม่เป็นก็ต้องใช้นี่แหละธุรกิจแก้บนถ้าเป็นเราคงจะรำไม่ไหวจริงๆไม่ไหวซ้อมก็หมดเวลาแล้วคุณครับ